สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยนะครับเรายังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของแอนตี้หรือแอนไทนะครับคอร์รัปชันอาร์ตนะครับกับศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทด็อกเตอร์พิชัยสดพิบาล นะครับท่านเป็นอนุกรรมการวิชาการของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงโครงการนี้เป็นอย่างไรโครงการที่นำเยาวชนนะครับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่นักศึกษาและเยาวชนร่วมกันสร้างงานศิลปะซึ่งปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการคอร์รัปชันนะครับซึ่งณวันนี้ได้กระจายไปทุกเขตพื้นที่ของกทม.แล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโครงการนี้จะจบเฉพาะที่กทม.หรือไม่นะครับและจะสร้างผลกระทบนะครับเชิงสร้างสรรค์เชิงบวกให้กับสังคมไทยอย่างไรนะครับตอนนี้ศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทด็อกเตอร์พิชัยอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยกำลังสนุกเลยสนุกคราวที่แล้วเล่าสนุกแต่พอมาคราวนี้จะเล่านี่เล่า บอกถึงคอนเซปต์มันหรือกรอบแนวคิดก่อนแนวคิดแรกที่เราตั้งไว้ก็คือเพื่อต่อต้านการทุจริตสร้างเยาวชนให้มีความมุ่งมั่นในการซื่อสัตย์นะครับกรอบที่สองนี่เราทำตามแนวของกรุงเทพมหานครที่เขามีหลักสูตรโตไปไม่โกงเขาว่างี้นะก็คือให้มีซื่อสัตย์จุจริตจิตอาสาเศรษฐกิจพอเพียงรักความยุติธรรมรับใช้สังคมดูแลสังคมรับผิดชอบสังคมอะไรเงี้ยมันจะมีห้าข้อเราก็จะเอาตัวนี้มายึดให้เป็นกรอบเวลาเราออกแบบศิลปะที่กำแพงทั้งกำแพงโรงเรียนผนังโรงเรียนในห้องเรียนอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะเอาช่วงนี้เป็นชุดที่เราจะให้เด็กเขาออกแบบมันจะออกแบบอยู่ในกลุ่มของช็อปก่อนก็คือให้นักศึกษาออกแบบเสร็จแล้วเอาตัวนั้นไปลงพื้นที่แต่นี้พอลงพื้นที่มันก็จะมีภาพที่มันจะเชื่อมโยงกันก็คือเป็นคอนเซปต์ที่สามคือว่าแต่ละแห่งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของพื้นถิ่นมันนะอย่างเช่นคำว่าหนองใหญ่เนี่ยนะโรงเรียนหนองใหญ่เงี้ยคำว่าคันนายาวเงี้ยคำว่าวัดเกาะเนี่ยคำว่าบางพลัดเนี่ยคำว่าขุนจันเงี้ยนะอันนี้คือแห่งที่เราไปเขียนครบหมดแล้วในนั้นอาจารย์ก็จะเอาคอนเซปต์ตัวนี้มาแสดงด้วยเพื่อให้มันเชื่อมโยงกันวัดไผ่ตันเงี้ยทำไมไผ่ตันวะเราก็จะเอาตัวนั้นมาสร้างสรรค์งานด้วยแต่นี้ที่ไหนที่มีครบคือวัดอยู่ใกล้โรงเรียนเลยกำแพงติดกันอะไรต่างเราก็ทำเป็นสตรีทอาร์ตเลยเช่นโรงเรียนบางพลัดเนี่ยเราก็จะมีที่มาที่ไปเราก็จะใช้วัดด้วยเกี่ยวกับพุทธศาสนาศีล5ต้องเข้ามาเกี่ยวหลวงพ่อก็มาช่วยด้วยมาบอกว่าต้องมีศีล5นะแล้วก็เชิญหลวงพ่อมาหลวงพ่อยังประทับฝ่ามือที่กำแพงด้วยอันนี้ทำแล้วมีภาพที่หลวงพ่อประทับฝ่ามืออันนี้โรงเรียนแรกที่เราไปเขียนวันแรกเลยนะคือโรงเรียนวัดไผ่ตันนี่ชุมชนบางพลัดก่อนอาจารย์ก็อธิบายบางพลัดก่อนบางพลัดนี่สมบูรณ์แบบมากเลยนะเพราะว่าเราเขียนทั้งกำแพงวัดและกำแพงโรงเรียนแล้วก็ต่อไปถึงกำแพงชุมชนด้วยตัวนี้จะใหญ่มากจะมีภาพประมาณสักเกือบ40ภาพนะฮะแต่นี่ภาพบางพลัดเนี่ยบางพลัดเราก็เลยไปก้นว่าไปคุยกันนะมาบางพัดคืออะไรบางพัดก็คือชาวอยุธยาที่เขาอพยพหนีสงครามมาอยู่ที่แห่งนี้เขาเลยเรียกว่าบางพัดเราก็เลยเชื่อมโยงว่าเอ้ยงั้นพัดถิ่นพัดถิ่นมาอยู่พัดถิ่นมาอยู่ไงเราก็ต้องเชื่อมโยงกับอยุธยาด้วยก็จะมีวัดมีอาคารเก่าๆของอยุธยาแล้วก็ไล่มามีสมัยใหม่ที่มาอยู่ที่บางพลัดนี่จะทำอะไรแล้วก็มีขนมนมเนยมีวัฒนธรรมมีอะไรต่างเข้ามาเชื่อมโยงทั้งหมดอีกฝั่งที่เป็นของเรียนเราก็ใส่เข้าไปดีว่าอันไหนที่จะทำให้คนซื่อสัตย์สุจริตมีคำมีกิมมิกเห็นผีเสื้อไหมผีเสื้อเนี่ยพอปุ๊บไปเป็นที่ถ่ายรูปเลยไปยืนหน้าผีเสื้อปุ๊บถ่ายมามีปีกมีอะไรก็เป็นที่นิยมและทุกที่เราต้องมีตัวนี้คือผมขัดอาจารย์นิดหนึ่งไม่น่าเชื่อคือเงี้ยรุ่นผมรุ่นอาจารย์ก็เหมือนกันไปวาดอย่างนี้นะสมัยก่อนนะโดน ไปทำกำแพงเลอะเทอะ
เดี๋ยวนี้กลายเป็นงานศิลปะกลายเป็นสิ่งที่คนเดินผ่านถ้าผมเดินผ่านนะหรือเข็นรถผ่านเนี่ยผมต้องหยุดดูแล้วมันอะไรกันเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องราวมีสตอรี่มาต่างๆอย่างที่เป็นโบสถ์วิหารมาถึงอยุธยามาถึงรัตนโกสินทร์นี่เชื่อมกันนะจากอยุธยาที่เป็นศรีนั่นรัตนโกสินทร์นะครับครับคือหมายความว่าฉันมาอยู่ในใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และไออยุธยาเนี่ยเราแยกย้ายกันมาแล้วเรามาอยู่นี่แล้วเราก็เอาเรื่องนี้เข้ามาเชื่อมโยงอีกด้านเราก็จะใส่ตัวที่ว่าคุณจะซื่อสัตย์ยังไงมีศีล5มั้ยทางฝั่งวัดก็ต้องมีศีล5ไปทำบุญทำความดีนะฮะรักษาศีลไม่ผิดในกามไม่ดื่มสุราอะไรเงี้ยมันก็สร้างคนให้มีจิตสำนึกด้วยวาดกันกี่วันอาจารย์เนี่ยวันเดียววันเดียวนักเรียนแล้วแอบไปดูไหมว่ามีคนสมมติหลังจากนั้นแอบไปสุ่มๆดูไหมเป็นไงบางคนก็ทางผอ.ก็ถ่ายรูปส่งมาและตรงวัดบางพลัดนี่จะมีตลาดด้วยวัดเขาจะมีตลาดข้างหน้าตลาดเนี่ยอาจารย์จะบอกประชาสัมพันธ์หน่อยก็ได้นะเชิญเชิญครับอยากให้ไปเพราะตลาดเช้าเนี่ยชื่อตลาดตลาดวัดบางพลัดตลาดวัดบางพลัดตรงนั้นเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าถึงแล้วคุณลงรถไฟฟ้าเดินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีตลาดจับจ่ายกินข้าวของเยอะแยะเป็นฝีมือของชาวบ้านมีอาหารทุกอย่างจากตลาดคุณก็เปิดช้อปปิ้งเสร็จก็เดินชมภาพที่เกิดขึ้นที่เราเขียนไว้40กว่าภาพเนี่ย40กว่าภาพทั้ง2ฝั่งยาวยาวเลยแล้วคุณจะเข้าไปโรงเรียนก็ได้โรงเรียนก็จะต้อนรับโรงเรียนนี่ดีนะเพราะว่าอะไรเขาจะเชื่อมกับชุมชนวันนั้นวันที่เราไปเขียนเนี่ยชุมชนน่ะออกมาแล้วก็มาดูแลนักศึกษาเราด้วยนะดูแลเด็กด้วยเอาข้าวมาเอาร่มตลาดนั้นเพอ10โมงเขาก็ไหวใช่มั้ยเขาก็เอาร่มมาตั้งให้เด็กเลยนะเวลาตอนเขียนเนี่ยแดดมันส่องนี่เขาเอาร่มมาตั้งอะไรทุกอย่างโอ้โหบริการดีมากนี่พูดยังขนลุกเลยนั่นหมายความว่าสมมติผมตื่นแต่เช้าไปตลาดก่อนนั่งรถไฟฟ้าเลยนั่งรถไฟฟ้าเลยถือว่าวันนี้ไปเที่ยวตลาดครึ่งวันแล้วไงไปตลาดวัดบางพลัดเลยของกินก็เยอะเลยของกินเยอะอู้ยอร่อยอร่อยนะไทยไทยเดิมๆไม่ยุ่งว่าเป็นร้อยล้านอ่ะเหรอร้อยล้านโอ้เยอะมากล้านนั้นเป็นวัดเดียวที่ปีนี้ที่อาจารย์ไปว่าแล้วมีตลาดที่อยู่กับวัดแล้วก็อาจารย์ทำตลาดเก่ามาอาจารย์สนับสนุนให้มาเที่ยวที่นี่ด้วยแล้วก็ไปดูภาพศิลปะจอดรถสะดวกไหมถ้าเราขับรถไปเรื่องจอดรถนี่จอดในวัดจอดในวัดแล้วก็จอดในศูนย์พัฒนาของฝีมือของกทมได้7วันเลยใช่ไหมอาจารย์ตลาดนี้มีโอ้ยมีทุกวันตลาดมีทุกวันเลย7วันอะไรอร่อยอาจารย์แอบไปอาจารย์มีอะไรที่แบบเอ้ยตลาดอื่นไม่มีเลยไอ้นี่ขนมนี่ไม่หากินยากเลยแล้วก็พวกข้าวผัดราดหน้าอะไรมีครบหมดอาหารไทยๆที่เป็นเส้นหมี่ผัดอะแบบโบราณนะเส้นหมี่ที่ใส่กะทิอ่ะหมี่แดงๆอ่ะนะอันนี้มีกะทิอ่ะอันนี้มีครบหมดอันนี้คือที่โรงเรียนวัดบางพลัดนะแล้วทุกที่ก็จะมีที่มาที่ไปมีเรื่องเล่าให้ได้ว่าไอ้ภาพนี้มันมายังไงภาพแอนทายคอร์รัปชันมายังไงภาพที่อพยพกันมาไงขนมนี่ขนมอะไรมวยไทยนี่เราขาดไม่ได้เราก็จะมีภาพมวยไทยขนาดเขียนไปนึกว่าเด็กมันเขียนภาพมวยไทยโอ้มันเขียนออกมาสวยงามมากนะฮะแล้วก็จะมีลูกโป่งมีสิ่งที่เราให้แสดงมีงานวัดมีการทำบุญเห็นไหมฮะอันนี้อาจารย์ทำเดือนพฤศจิกาใช่ไหมทำเดือนพฤศจิกานี่วันที่8เขียนวันที่8อ๋อเขียนวันพฤศจิกายนเช้ายันค่ำคือพูดง่ายในเดือนพฤศจิกาเนี่ยอาจารย์17อะไรนะอาจารย์บอก17โรงเรียน6ชุมชนภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมนะครับทีนี้จากบางพัดอาจารย์มีตรงไหนแต่นี้คนก็จะถามเอ้ยมันเขียนได้ไงเรามีนักศึกษาร่างภาพเสร็จแล้วเรามีนักเรียนมัธยมแสดงว่าเด็กเราต้องไปเห็นที่ก่อนไปเห็นก่อนว่าจะร่างที่เนี่ยเรามีสเต็ปการขั้นตอนผมจะไปดูที่ไปคุยกับเจ้าของสถานที่คุยกับผอ.ต้อนรับดีเป็นทางการเพราะกทม.เรา MOU กทม.เราก็จะกำหนดวันเรากรรมการอนุวิชาการเราก็ไปเสร็จเราก็จะเก็บภาพหลังจากนั้นอาจารย์ก็มาดีไซน์ว่าภาพทางนี้ภาพนี้1 2 3 4 5จะเป็นอะไรโดยเอาภาพของนักศึกษาที่เขาออกแบบไว้แล้วมาผสมผสานกับภาพที่เราไปสร้างไว้ที่วัด
กำแพงด้วยเพราะวัดกำแพงเนี่ยเราสร้างภาพทั้งหมด30ประภาพนี้แสดงว่าเด็กต้องรู้เรื่องวิถีตรงนั้นด้วยเด็กรู้เรื่องวิถีแล้วก็เราก็จะอธิบายวิถีให้เด็กว่ามันมีอะไรบ้างที่นี่อะไรส่วนวิถีเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์จะเป็นคนสอดแทรกเข้าไปในวันนั้นเลยอาจารย์ลงมือวาดด้วยเขาด้วยไหมเนี่ยวาดบางอย่างเราจะให้ฝีมือลูกศิษย์กับฝีมือลูกศิษย์ที่จบไปแล้วมาช่วยด้วยนะเพราะนั้นอาจารย์จะได้สิ่งที่อาจารย์ขยายผลเลยได้ลูกศิษย์ของอาจารย์ที่มหาลัยรู้ถึงการซื่อสัตย์สุจริตการต่อต้านการไม่คอร์รัปชันการทำไงรู้จักการมีจิตอาสาที่จะไปช่วยวาดรูปช่วยทำนู่นทำนี่รู้จักการบริหารจัดการรู้จักการวางแผนรู้จักอะไรต่างรู้จักการทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือเวลาจบเนี่ยท่านเห็นแล้วจะชื่นใจเด็กจะล้างอุปกรณ์ล้างทุกอย่างเก็บเรียบร้อยขนขึ้นรถอะไรต่างพวกนี้เนี่ยเราสร้างไม่ได้สร้างในห้องเรียนอย่างเดียวนะเราจะต้องพาเขาออกไปข้างนอกเพื่อให้ไปเชิญปัญหาอ้าวสีหมดทำไงสีนี้ทำไงไอ้นู่นทำไงอะไรต่างให้เขาสร้างนี่อันนี้ได้เสร็จแล้วผู้ไปหาโรงเรียนเขาก็จะดูแลเขาจะวางแผนเขาจะมีพิธีเปิดไหมเขาจะทำอะไรเขาจะเชิญใครบ้างเขาจะประชาสัมพันธ์ยังไงเขาบ้างชุมชนใครจะเชิญมาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะทำเป็นตารางเลยผมทึ่งเลยนะว่าโอ้นึกว่าพูดตรงๆนึกว่าจะแบบไม่ค่อยร่วมมือคิดอย่างนี้นะก็คิดกลัวจะลำบากเขาที่ไหนได้ทุกคนนะโรงเรียนนี้ทำปุ๊บอีกโรงเรียนนี้มาเป็นสเต็ปเลยตอนนี้เราก็มีแพทเทิร์นและมีแบบอย่างว่าโรงเรียนนี้ทำงี้โรงเรียนอื่นก็เตรียมต้อนรับเราเสร็จเรียบร้อยบริษัทห้างร้านอื่นๆเราเห็นเราทำปุ๊บอย่างบริษัทไวเทคของอาร์คิเทคที่เขาขายวัสดุก่อสร้างนอกจาก TOA อ้าวอาจารย์สดเอาหมวกไปดิเด็กไม่มีหมวกใส่บริจาคหมวกมาให้เด็กปุ๊บๆเราก็ใส่คนนี้บอกฉันมีเสื้อกันเปื้อนเดี๋ยวฉันทำมาให้คนนี้ฉันมีผ้าที่สำหรับเช็ดมือนะมันจะมีผ้าสำหรับเพอช่างเขียนเขาเขียนมันจะมีเขาก็เอาผ้าในโรงงานเขามาให้เนี่ยพวกนี้ก็จะตามมาเรื่อยๆอาจจะนี้ตามมาไงไม่ใช่แล้วเราก็จะมองไปที่ชุมชนเพราะเป้าหมายเราที่ชุมชนให้ชุมชนเป็นเหมือนชุมชนสะอาดที่เราเคยสร้างให้เขารู้จักชุมชนเขามาเที่ยวแต่นี้ชุมชนมีอะไรก็เลยอยากจะบอกที่นี่แต่ละชุมชนเขาจะมีของดีเขาอาจารย์ยกตัวอย่างชุมชนที่วัดปากบ่อที่เขตสวนหลวงทุกนู้นนะอันนั้นสมัยรัชกาลที่3เลยนะชุมชนนี้อพยพมาจากเมืองลาวตรงไหนอาจารย์ปากบ่อก็ซอยอ่อนนุช35เหรอเออนั่นแน่เท่าท่านอยากจะไหว้พระธาตุครบองค์พระธาตุที่วิหารนะวัดปากบ่อพระธาตุวันจันทร์ปีเกิดอะครบเลยไปที่นี่แล้วนี่ซอยอ่อนนุชเนี่ยนะซอยอ่อนนุชรายการที่3สร้างที่ขุดคลองประเวศเนี่ยอ๋อเหรออู้ตายแล้วแล้วเขามีอะไรเขามีข้าวต้มมัดเสร็จแล้วก็เอามามันเลี้ยงเด็กอ่ะแล้วก็มาให้พวกเราดูต่างๆแล้วก็ช่วยกันเนี่ยชุมชนแล้วก็จะเห็นว่าชุมชนมีประวัติที่มาที่ไปเราจะไม่ทิ้งเขาเราจะเอาตัวนี้ดึงเข้ามาว่าอาจารย์ไปประชุมอย่างนี้อ้าวชุมชนมีอะไรดีบอกมันนะเดี๋ยวเราจะเขียนไว้เป็นข้าวต้มมัดเป็นข้าวต้มเป็นของอะไรต่างๆที่คุณมีอาจารย์ฝากนิดเดียวกลัวลืมแล้วเนี่ยไปเที่ยวได้กลัวลืมอาจารย์พอเสร็จโครงการนี้อาจารย์ยุให้กทมทำรวมเล่มก็ทำจะทำหนังสือจะเห็นนี่พออาจารย์พูดถึงวัดเนี่ยมาจากเมืองลาวราชการที่3สร้างคนเทพไม่ต้องไปไกลเราไปเที่ยวแถวนี้เราศาลตายายไอ้รูปสลักไม้ประธานชุมชนบอกว่าเนี่ยเอามาจากเมืองลาวเลยไม่ได้นั่นเลยดั้งเดิมมันคิดดูตั้งแต่พ.ศ.รัชกาลที่3อ่ะจะอยู่ขนาดไหนนี่คือส่วนและส่วนวัดเกาะนะวัดเกาะเนี่ย312ปีเขียนไว้เลยเพราะวิหารหลวงพ่อดำที่ฝั่งทนที่ฝั่งทนตลิ่งชันไอ้ตรงนี้ก็น่าไป310แล้วเด็กไปนะ312ปีเด็กไปแล้วต้องลงเรือไปวัดนะไปเขียนที่โรงเรียนวัดเกาะคือแล้วไปถ้าเดินก็ต้องเดินเข้าไปตลิ่งไปภาษีเจริญก่อนมันจะมีคลองก็จะเป็นทำให้เกาะเนี่ยวัดเกาะภาพที่เห็นเนี่ยโอ้สวยเหมือนกันพอเห็นวัดเกาะปุ๊บอาจารย์ก็นั่งคุยกับคนพื้นดินพื้นที่บอกอุ้ยสมัยก่อนโบราณนะมีโรงหนังมีตลาดมีอะไรเล่นเรือมาจอดนี่เต็มไปหมดเลยโอ้ยเรืออาจารย์ก็เลยบอกงั้นเอาวัดเกาะเป็นกลมๆกันแล้วกันถือว่าเป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้เด็กบอกเฮ้ยเขียนเรือนะ
เรือขายของเรืออะไรอันนี้ก็จะมีกิมมิคประวัติของมันว่าเอ้ยวัดเกาะมันเป็นงี้แล้วจากนั้นโรงเรียนเราก็จะเขียนในสิ่งที่ว่าเนี่ยคุณเห็นเป็นภาพดวงอาทิตย์นั่นคือเราแทนสัญลักษณ์เป็นวัดเกาะและรอบนอกก็เป็นสิ่งที่เขาเล่าว่าชุมชนตัวเนี้ยมันไอ้คลองนี้มันต่อกันเสร็จแล้วมันทำมันนี่เป็นเกาะเกาะนี้จะยาวแล้ววัดนี่อยู่เกาะแล้ววัดนี้เป็นวัดแบบวัดป่านะไม่มีรั้วเป็นตลิ่งเป็นอะไรเท่าคุณอยากจะไปนะที่เนี่ยเป็นแหล่งที่สงบแล้วไปเที่ยวแล้วเวลาเดินเข้าไปเนี่ยคุณเดินเข้าไปในชุมชนแล้วชุมชนก็จะมีร้านอาหารมีของขายมีข้าวผัดมีก๋วยเตี๋ยวก่อนจะถึงวัดเนี่ยมันให้ความชุ่มชื่นแล้วเมื่อถึงวัดมันอยู่นานขนาดไหนอาจารย์อยู่ได้นานอันนี้เป็นสี TOA Four Seasons ซึ่งเป็นสีทาภายนอก TOA ให้สีทาภายนอกมาอาจารย์ไม่ได้ใช้สีช่างเขียนนะอาจารย์ใช้สีก่อสร้างคือสี TOA เนี่ยทาภายนอกไอ้นี่มันจะทน10ปีได้โอ้ยเลยก็บ้านอาจารย์นี่นะไม่ผมว่าเดี๋ยว30แล้วสียังอยู่เลยยังไม่ได้ทานะอีกหน่อยมันคือมันอยากให้มันอยู่นะอยากให้มันอยู่นานๆเราจะอยู่ต้องให้รุ่นหลังมาบูรณะเดี๋ยวเราคงไม่ได้อยู่แล้วอีก30 40ปีอะไรคงไม่ได้ไปอยู่แต่ละชุมชนเนี่ยมันจะมีไอ้ต่อไปอีกชุมชนนึงโรงเรียนนึงโรงเรียนหนองใหญ่แต่นี้ไม่มีวัดก็หนึ่งโรงเรียนหนองใหญ่แต่มีวัดหนองใหญ่ก็ชื่ออีกวัดหนึ่งทำไมหนองใหญ่แล้วเราก็จับกิมมิกมาหนองใหญ่ไปดูมีหนองประมาณสักอันนี้ฝั่งทนเหมือนกันอันนี้อยู่ไปทางนี้ทางสายไหมอันนี้มาทางตะวันออกคือชุดแรกเนี่ย17โลนี่เราจะกทมให้แชร์ออกไปก่อนครับครับออกไปให้รอบให้เห็นก่อนและนั่นมาปุ๊บอันนี้เขาว่ามีหนองใหญ่เดิมหนองเนี่ยคนใช้จับปลาหาปลากินอาจารย์ก็เลยบอกเฮ้ยเอาปลามาดิเอาปลามาตัวเป็นสื่อเนี่ยมันก็จะมีภาพปลาภาพอะไรออกมามันก็จะเป็นเรื่องราวที่บอกเฮ้ยทำไมมีปลาเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นหนองที่คนเขาจับหาปลากินชาวบ้านวิถีเดิมอยู่นั่นเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ที่ท่านมองนะคือเห็นต้นไม้ฮะครับต้นไม้กับมือต้นไม้นี้มีชื่อว่าต้นไม้ต้นช่อสะอาดคือในรอบนอกนี้เรามีหมู่บ้านช่อสะอาดเพราะในกรุงเทพมหานครเนี่ยชุมชนเราใช้ต้นช่อสะอาดไอ้ต้นไม้นี่เป็นต้นไม้จินตนาการใช่ไหมต้นไม้จินตนาการเป็นต้นไม้ต้นช่อสะอาดมีไหมต้นจริงๆมีไหมไม่มีไม่มีแต่มันในแต่มันใช้เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์คือก็เอามือเนี่ยประทับไปแทนใบไม้แล้วมือนี่นอกจากประทับเพื่อเป็นสัญญาณว่าฉันจะเป็นมือที่สะอาดทำดีจิตอาสาแล้วอ๋อใบไม้นั่นมือเหรอมือเป็นมือตาผมไม่ค่อยอยู่ใกล้ไปหน่อยเป็นมือและจะมีทุกโรงเรียนมีทุกชุมชนแล้วยังไงวะก็ให้นักเรียนนักศึกษาชุมชนผู้บริหารอะไรมาแปะมือบนสีแล้วก็ไปแปะโอ้ยสนุกมือจริงมือจริงเลยแปะกันสนุกสนานแฮปปี้มากเลยอันนี้ในโรงเรียนอ่ะอันนี้ในโรงเรียนอันนี้ในโรงเรียนครับสายไหมแถวสายไหมแถวสายไหมแล้วก็อยู่ใกล้วัดเราก็จะมีธรรมชาติหน่อยก็เราอยู่ใกล้ลิงใกล้สัตว์กี่คนทำกันในอาจารย์ในโรงเรียนโรงเรียนนี้ทำอันนี้ผมบอกให้นะนักศึกษาผมประมาณ20คนเองนะแต่โรงเรียนนี้มีเด็กนักเรียนมัธยมมาช่วยมัธยมเนี่ยเท่าโรงเรียนกทมไหนมีมัธยมด้วยนะเขาจะเก่งมีฝีมือแล้วเขาจะเราจะให้เขาทำอย่างอิสระเลยบางภาพนี้เขียนยังไงอย่างวัดสุทารามเนี่ยวัดสุทารามเนี่ยโรงเรียนมัธยมครูก็ช่วยเลยให้ร่างก่อนเราส่งแบบร่างของเราไปอาจารย์เขียนแบบร่างเสร็จแล้วก็ส่งแบบร่างออนไลน์ไปบอกว่าภาพแต่ละผนังจะเป็นงี้เขาก็แบ่งกลุ่มนักเรียนเขาเป็นชุดๆเลยเนี่ยวัดสุทารามและชุมชนวัดสุทารามชุมชนนี้นี่หลวงพ่อมาแปะด้วยเห็นไหมหลวงพ่อมาแปะด้วยนะวัดสุทารามเนี่ยคือชื่อเดิมคือวัดดอกบัวเก่าอยู่ที่เขตคลองสารเขตออกไปทางโน้นเอาไปทางโน้นนะปุ๊บกองของกทมนะผู้บริหารผอ.มาปุ๊บก็แบ่งเด็กออกไปปุ๊บอันนี้เราก็ต้องเอาดอกบัวมาเป็นตัวนำเพราะว่าวัดสุทารามนี่เดิมก็คือวัดดอกบัวเนี่ยนะนั่นมาหลวงพ่อโรงเรียนนี้
ก่งมากเอาเด็กมาแบ่งเป็นกลุ่มๆเสร็จแล้วล่างไว้ก่อนเลยปุ๊บเราถึงเวลาวันลูกศิษย์เราไป17คนเอาสีลงไปอันนี้ลูกศิษย์17คนเองนะและเสร็จแล้ว17คนนั้นรออย่างไหนอีกเพราะช่างมาด้วยเพื่อนมาเพื่อนที่จบไปแล้วศิษย์เก่าโรงเรียนนี้มาอีกที่มัธยมไปสอบเข้ามหาลัยเรียนศิลปกรรมเรียนอะไรมาช่วยอีกนะเราเริ่มมีภาคีแล้วแล้วตัวเยาวชนตัวเยาวชนเขาก็พอดีไซน์เสร็จนักเรียนในโรงเรียนเขาก็ทำเป็นภาพเลยนะครูเขาแบ่งเลยคราวนี้ใครเสร็จถ่ายรูปไม่ถึงครึ่งวันอันนี้เสร็จเลยนะเก่งมากแล้วชุมชนทำอะไรเอาแกงมาช่วยชุมชนวัดสุทารามนี่เก่งอะไรทำศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ท่านไปให้ทำได้ทำที่ออกมาขายกันนี่ฮะฝีมือของนี่ผมอาจารย์โสดเพิ่งสร้างมาที่ไหนอู้ที่นี่ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษดั้งเดิมประมาณตั้ง4รุ่นแล้วเล่ามาเออสมัยก่อนอพยพมาอยู่สมัยรัชกาลที่5นั่นน่ะทำศาลพระภูมิพูดง่ายว่าถ้าจะเอาศาลพระภูมิต้นฉบับตั้งต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่ที่นี่เลยเพราะนั้นพอเราไปแต่ละที่มันก็จะมีประวัติพื้นบ้านมันว่าทำอะไรแล้วอาจารย์ตั้งใจอย่าเอาตัวนี้ขึ้นมาเป็นโพสต์ด้วยว่าให้เขาเห็นว่าเอ้ยชุมชนนี้มีนี่นอกจากมีโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนทำมีภาพที่เกิดขึ้นแล้วเอ้ยคุณไปเดินเที่ยวได้แล้วก็ไปดูว่าอะไรของที่เราจะซื้อหาได้ที่เขาบอกผมว่าหมายคุยกันแป๊บเดียวเขาบอกว่าเหลืออีก5นาทีผมถามอาจารย์นิดนึงเดี๋ยวกลัวว่าเกิดคุณผู้ชมดูเนี่ยมันตอนนี้อาจารย์ทำไป17โรงเรียน6ชุมชนข้อมูลพวกนี้ประชาชนอยากจะเข้าไปศึกษาก่อนไปดูก่อนได้ที่ไหนตอนนี้มีเพจมีเว็บไซต์มีตอนนี้เพจของแต้มสีเติมฝันแต้มสีเติมฝันของน้องหนุ่มอ่ะนะน้องหนุ่มของที่เนี่ยนะครับของ TNN ทำไว้และตอนนี้รู้สึกน้องหนุ่มก็จะทำแอด anti corruption art ขึ้นมาอีก Facebook นึงแล้วนะอ๋อเข้าไปในเพจแต้มสีอะไรนะเติมฝันต่อต้านการทุจริตก่อต้านการทุจริตนะครับคือตอนนี้เนี่ยหรือไม่ก็แอดนะครับแอด assign นะแอด anti corruption art นะครับครับอาจารย์ผมถามนิดนึงถ้าตอนเนี้ยเกิดคุณผู้ชมเนี่ยโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยช่วงนี้หน้าหนาวด้วยจะไปเที่ยวอ่ะไปได้เลยใช่ไหมไปได้เลยไปได้ทุกที่แล้วไปนะอาจารย์อยากฝากไม่เที่ยวเปล่าไปบางทีไปอาจจะไปเจอผู้ปกครองเจอชุมชนและก็เจอผอ.เจอโรงเรียนนะผมคุยกับผอ.วัดขุนจันเอาขุนจันนี่นะตรงภาษีเจริญที่ไปวัดปากน้ำอ่ะหลวงพ่อวัดปากน้ำอ่ะวัดอับสอนสวรรค์3วัดที่อยู่ด้วยกันคุณไปคุณเที่ยวได้3วัดเลยวัดขุนจันทร์มีอะไรดีมีที่เป็นราหูไปสะเดาะเคาะไปอันนั้นมีหลวงพ่อโตด้วยนะหลวงพ่อโตที่วัดนี้วัดขุนจันทร์เนี่ยไปวาดด้วยฮะมีวาดด้วยวัดขุนจันทร์วาดด้วยนี่ไงวัดขุนจันทร์เนี่ยเป็นต้นแบบของต้นช่อสะอาดเลยนะทำไมต้นแบบเพราะเดี๋ยวเล่านิดนึงคือเด็กเขาก่อนจะจบเนี่ยเขาประทับมือไว้ที่เนี่ยประทับมือไว้ที่ผนังเสร็จแล้วผอ.บอกอาจารย์มาวาดเนี่ยลบได้ผมก็กลับมาปุ๊บถ่ายรูปมาเสร็จเรียบร้อยเพื่อจะมาทำแบบล่างใช่ไหมเฮ้ยบังเอิญเปิดดูมันก็มีภาพต้นหัวใจต้นอะไรเอ้ยเอาต้นไม้ใส่เข้าไปแล้วมือเด็กก็ยังอยู่จากนั้นทุกคนเห็นดีเห็นงามหมดเอ้ยนี่เป็นต้นช่อสะอาดตอนแรกผมเรียกต้นมือสะอาดเราเรียกมันตรงๆไงก็ปรับเป็นต้นช่อสะอาดให้มันเข้ากับโครงการของปปช.อะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เลยเรียกต้นช่อสะอาดเพราะนั้นทุกโรงเรียนก็เลยบอกว่าโรงเรียนฉันก็ต้องมีต้นนี้ด้วยเด่นไว้ใช้ฝ่ามือแปะและเป็นกิจกรรมร่วมกันชุมชนร่วมครูร่วมผู้บริหารร่วมนั่นคือวัดวัดอะไรนะอาจารย์สามวัดเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยวัดขุนจันทร์ขุนจันทร์แล้ววัดขุนจันทร์วัดอับสอนสวรรค์วัดอับสอนสวรรค์วัดปากน้ำภาษีเจริญปากน้ำภาษีเจริญอันนี่คือไปวัดปากน้ำภาษีเจริญติดกันเลยไปเดินแถวนั้นหลังคาชนกันเลยมีคลองข้ามคลองไปก็ถึงได้เที่ยว3วัดต้องขอโทษอาจารย์เพราะต้องรีบเพราะมันมีผมยังมีเรื่องจะคุยกับอาจารย์อีกเยอะเลยบอกเวลาเดี๋ยวอาจารย์ผมเรื่องสำคัญอาจารย์ตอนนี้ในกทม.เนี่ย17ชุมชน17โรงเรียน6ชุมชน
ยังต้องทำอีกไหมทำอีกครบ50ต้องให้ได้50 50ก็เดี๋ยวปี64เนี่ยปี64นี่เราทำ1616โรงเรียนแน่นอนแต่ชุมชนนี่เดี๋ยวดูอีกทีก่อนว่าอาจจะเป็น10ชุมชนอยู่ใน16โรงก็ได้แล้วพอปีต่อไปปี65นี่ทำที่เหลือให้ครบ50เขตพอครบ50เขตเนี่ยแต่ละเขตเขาก็จะขยายตอนนี้เขาเรียกผอ.สภาการศึกษาการศึกษาของกทม.เนี่ยอยากจะให้460กว่าโรงเรียนเขาเนี่ยหรือ400กว่าโรงเรียนเนี่ยมีให้หมดโว้คือมีให้หมดจะมากน้อยอะไรต่างๆแล้วอาจารย์ไม่คิดจะไปต่างจังหวัดบ้างเหรอต่างจังหวัดเนี่ยผมขออนุญาตนะผมทำโครงการให้กับปปช.ที่จะของบประมาณเขาถ้าเขาเห็นดีเห็นงามอนุมัติมาด้วยผมก็จะทำที่ภาคเพื่อเป็นต้นแบบก่อนของแต่ละภาคทำ4ภาคก่อนภาคละ1แห่งและให้เขาเห็นว่าพอมันเกิดภาพในจินตนาการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตเนี่ยภาพที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นศิลปะของชุมชนเป็นศิลปะของท้องถิ่นเป็นศิลปะของบ้านวัดบวรพวกนั้นเกิดขึ้นแต่ละภาคแล้วเราก็จะขยายไปเรื่อยๆโอ้โหอาจารย์ผมขออย่างนี้แล้วกันนะอาจารย์ต้องเชิญอาจารย์มาอีกอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามเป็นคำถามสุดท้ายแล้วอาจารย์จะได้ฝากคุณผู้ชมภาพฝันของอาจารย์ที่อุตส่าห์ทำโครงการนี้ภาพฝันสุดท้ายเลยอาจารย์ตอนนี้มีชีวิตอยู่เนี่ยอาจารย์อยากเห็นภาพงานของอาจารย์ศิลป์งานศิลปะนี้เป็นยังไงคือฝันจริงๆอ่ะอยากให้ศิลปะชิ้นที่เราทำและช่วยกันทำเนี่ยบ้านวัดบวรชุมชนเนี่ยเป็นอันหนึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เห็นประวัติศาสตร์ที่มันพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปศิลปะที่อาจารย์ทำอยากให้เป็นสื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเราจะซื่อสัตย์สุจริตนะเป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมคนอยู่ในความดีความชอบทั้งหมดเป็นคนที่จะดูแลสังคมรับผิดชอบสังคมเป็นคนที่จะช่วยกันคนละไม้ละมือนะเป็นคนที่ทำให้เราเป็นหมู่คณะและจันลงประเทศชาติให้มันเจริญรุ่งเรืองเราเคยอยู่กับศิลปะสถาปัตย์ที่มันงดงามเราไม่อยากจะพูดเพราะเราก็ไม่ได้เห็นว่าอยุธยามันงดงามขนาดไหนแต่เราเห็นรัตนโกสินทร์เรางดงามเราไปต่างประเทศเราก็เห็นศิลปะวัฒนธรรมของต่างประเทศงดงามขนาดนั้นเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะสร้างคนและจะสร้างชาติสร้างเมืองให้มันงดงามครับสืบต่อไปขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับขอให้มันพลึบไปทั่วเลยนะอาจารย์นะให้มันพลึบไปทั่วคุณผู้ชมนะครับจริงๆผมก็อยากเห็นให้มันพลึบไปทั่วแผ่นดินสยามนะครับด้วยงานศิลปะนะครับที่แฝงจิตสำนึกของการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับจากฝีมือของดร.พิชัยนะครับอาจารย์ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญความรู้ความชำนาญอาจารย์ก็ได้มาเผยแผ่ให้กับเยาวชนและที่น่ายินดีคือหน่วยงานต่างๆที่ทำการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับอยากปลูกจิตสำนึกเหล่านี้นะครับได้สร้างช่อขึ้นมาแล้วเป็นช่อสะอาดที่ไปผุดตรงนู้นผุดตรงนี้อย่างน้อยก็ณวันนี้17โรงเรียน6ชุมชนนะครับอยากให้ติดตามผลงานของอาจารย์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาตรสุขมพรพร้อมทั้งศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทดร.พิชัยสดพิบาล นะครับท่านเป็นอนุกรรมการวิชาการของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับต้องไปเที่ยวกันนะครับไม่ต้องไปไหนอื่นไกลนะครับไปดูสิ่งที่อาจารย์และนักศึกษาและนักและเยาวชนทำไว้นะครับผมและอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ